และในช่วงของคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับหนุ่มปิ๊งกันตะพัฒน์กันซะหน่อยนะครับที่หลังจากซีรีส์เรื่องขึ้นความถี่ต่ำจบไปนั้นจะมีผลงานอะไรให้อัปเดตอีกบ้างต้องติดตามจากหนุ่มคนนี้เลยดีกว่าฮะไปตามกันเลยครับช่วงนี้เริ่มดูแลตัวเองหนักขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มมีการแบบมักนงมักหน้าแล้วเพราะว่าไม่ไหวโซมจริงๆโซมจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วด้วยอะไรเงี้ยผมทั้งเรียนทั้งทำงานหนักอะไรเงี้ยก็ใช่ครับผมค่อนข้างที่จะหนักมีการมาร์กหน้ามีการเริ่มใช้สกินแคร์แล้วเริ่มแบบนอนให้มันตรงเวลาแล้วถ้าแบบมีโอกาสอะไรอย่างออกกําลังกายด้วยครับผมยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องขึ้นความถี่ต่ำด้วยนะครับผมของปิงกับพี่ต้านะครับผมก็ทุกวันเสาร์นะครับผม 4:45 ครับผมแล้วก็มี 5:45 ด้วยนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นอันคัททาง iQIYI นะครับฝากติดตามไปจนจบด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานข้างหน้าในภายภาคหน้าด้วยของทั้งผมทั้งพี่ต้าด้วยครับผมยังไงก็ครับผมฝากด้วยครับ